ัวอย่างเยอะมากตำแหน่งไหนก็มีรายได้ระดับไหนก็มีใช่หรือใช่เอาล่ะผมขอแนะนำแล้วกันเนาะว่าการเดินทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับการเดินทางไปให้มันราบรื่นนี่นะครับข้อแรกนะครับคุณจะต้องมีเป้าหมายชัดทำไมคุณทำธุรกิจนี้ต้องใหญ่จริงถ้าความฝันของคุณใหญ่พอใหญ่มากใหญ่จริงถ้าทำไมคุณทำธุรกิจนี้ใหญ่พอใหญ่มากใหญ่จริงเส้นทางคุณก็จะชัดการเดินทางนะครับจะสม่ำเสมอคุณจะขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆใช่หรือใช่เอาง่ายกว่านี้ไหมเอาง่ายกว่านี้ไหมมีนะครับก็คือจาก2เลนกลายเป็น4เลนจากมีไฟแดงกลายเป็นไม่มีไฟแดงถ้าคุณรับเลือดให้คมตลอดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณพัฒนาอย่างต่อเนื่อง2เลนน่ะที่มีไฟแดงอ่ะหายไปกลายเป็น4เลนสังเกตมั้ยเป็นยังไงอันไหนง่ายกว่าใช่ธุรกิจคุณการเดินทางง่ายกว่าเก่าง่ายกว่าเก่าเร็วกว่าเก่ามากกว่าเก่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณนะครับถ้าคุณอยาก4เลนนะครับคุณต้องรับเลยตลอดถ้าไม่รับเลยก็คือทางเก่าเนี่ยจริงมั้ยเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาต่อเนื่องนะครับไอ้ดีกว่าเก่าก็ทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมวิ่งอยู่บนทางด่วนมีดาวเทียม GPS หลงทางไหมทำงานเป็นทีม3ข้อแล้วนะใหญ่คือทำไมต้องใหญ่นะครับทำไมต้องใหญ่พัฒนาต่อเนื่องและทีมเวิร์ก3ข้อแล้วเส้นทางของคุณจะเป็น4เลนไม่มีไฟแดงเหยียบเท่าไหร่ก็ได้มีดาวเทียมจับ GPS ไม่หลงทางชัวอยากง่ายกว่านี้ไหมอยากโอเคมีโดรน20ตัวตามตัวคุณจะหลงไปไหนล่ะ GPS จับเรียบร้อยแต่มีโดรนอยู่หน้าอยู่หลัง50โล5โล1กิโลนำทางเคลียร์ทางเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณน่ะง่ายเร็วไวชอบหรือชอบนะครับก็คือข้อที่4คือมุ่งมั่นทำงานแบบ 100% อย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆถ้าคุณทำจริงๆจังๆนะครับเส้นทางของคุณชัดมากสุดท้ายก็คือดูแลสุขภาพมีความตื่นตัวตระหนักกับทุกอย่างที่คุณทำข้อที่สุดท้ายละเพราะว่าคุณเป็นคนขับรถของคุณถ้าคุณง่วงจอดนอนก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ตระหนักตัวถนนดีมีโดรนมี4เลนถ้าหลับในเป็นยังไงมีปัญหาใช่ไหมล่ะเพราะแค่นี้เองแหละอยากสำเร็จง่ายเร็วมากแค่นี้เองเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณสบายมากสุดท้ายคุณก็ถึงที่เป้าหมายของคุณความสำเร็จระดับไหน5หลัก6หลัก7หลักก็เป็นไปได้